ใช่ครับผมก็จริงไปกับเพื่อนแล้วก็ไปกับน้องด้วยครับเรียกว่าปรับเหมือนกันแต่ก็ได้พักผ่อนก็ถือว่าโอเคครับคือเรา2คนเป็นคนชอบถ่ายรูปตัวกั้งเองชอบถ่ายรูปมากๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยเรามีกล้องด้วยแหละมั้งอะไรเงี้ยใช่ครับก็ช่วยๆกันถ่ายรูปครับเราก็ชอบอะไรเงี้ยก็มีชมเป็นปกติอยู่แล้วครับผมไปเที่ยวทะเลมานะฮะก่อนปีใหม่ครับผมก็จริงๆแล้วไปเกาะกูดมาครับซึ่งเป็นก่อนที่โควิดจะมีระลอก2นะฮะเราก็ได้จองทำการจองกับเพื่อนๆไว้แล้วแล้วก็เลยต้องไปครับผมคนน้อยมากเพราะว่าอย่างที่ผมบอกผมจองก่อนที่โควิดระลอก2จะออกมาซึ่งตอนนั้นทุกคนก็คงคิดว่าคนน่าจะเยอะแล้วก็ผมหนีช่วงปีใหม่ไงครับคือผมไปก่อนปีใหม่เพราะฉะนั้นช่วงนั้นคนก็ยังทำงานอยู่บ้างเรากะจะไปพักผ่อนนะฮะแล้วก็ด้วยผมโชคดีว่าตัวผมแล้วก็ตัวเพื่อนผมสามารถลาตอนนั้นได้เรียกว่าปรับเหมือนกันแต่ก็ได้พักผ่อนก็ถือว่าโอเคครับครับผมก็เป็นปกติฮะ ไม่คือผมมองว่ามันเป็นความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราไปทะเลถูกไหมแต่ว่าไอ้ที่ผมถ่ายก็คือไม่ได้ถ่ายแบบโหอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็เป็นแบบว่าไปเล่นเรือไปพายเรือมันก็เป็นปกติที่มันจะต้องอย่างนั้นแหละครับผมใช่ครับผมก็จริงไปกับเพื่อนแล้วก็ไปกับน้องด้วยครับแต่ว่าไปกับเพื่อนเป็นแก๊งเลยเราก็จองแบบพูยละคือเราเป็นคนแบบพอไปเที่ยวเราชอบบรรยากาศที่แบบได้พักผ่อนร่วมกับเพื่อนๆคือผมกับเพื่อนเนี่ยไม่เจอกันแบบโหนานมากในช่วงหนึ่งนะเพราะเรียนเหมือนแบบเราเรียนมาด้วยกันแล้วก็แยกย้ายมหาลัยคนละอันกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมไปครับผมครับผมครับก็ช่วยกันทำงานฮะครับผมใช่คือเรา2คนเป็นคนชอบถ่ายรูปตัวกั้งเองชอบถ่ายรูปมากๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยคือกับของเพื่อนผมก็ถ่ายให้กับใครผมก็ถ่ายให้เรามีกล้องด้วยแหละมั้งอะไรเงี้ยใช่ครับก็ช่วยกันถ่ายรูปครับนี่ก็เราไม่ใช่ตัดต่อเราทำภาพออกมาเราออนเอาเขาเรียกว่าอะไรนะโพสต์ลงมาอย่างเงี้ยเราก็ชอบอะไรเงี้ยก็มีชมเป็นปกติอยู่แล้วครับผมให้ทุกคนดูเองขอบคุณครับแฟร์ดีครับคือถ้าใครได้ติดตามผมนะจะเห็นว่าไอ้ช่วงที่ผมคุมเรื่องพวกนี้ที่สุดอะคือตอนคอนเสิร์ตเซเว่นวันเดอร์ที่ผ่านมาแบบ2ปี3ปีที่แล้วอะซึ่งตอนนั้นคือหนักสุดแล้วผมกินคลีนผมอะไรซึ่งอันเนี้ยมันเป็นเป้าหมายของผมในปีใหม่ปีนี้ว่าผมต้องการจะกลับไปเป็นคนที่มีสุขภาพแข็งแรงเหมือนตอนนั้นแล้วก็ไม่ใช่แค่เรื่องหุ่นแต่ว่าคือเรื่องของการอาหารการกินเรื่องสุขภาพให้ดีอะไรเงี้ยผมก็บอกเลยว่าถ้าใครเพิ่งเห็นนั่นน่ะอันนั้นเป็นแค่แบบน้ำจิ้มจริงๆเพราะหลังจากเนี้ยผมกำลังแบบบิ้วเต็มที่ใช่ครับผมคือตัวผมเนี่ยตอนนี้ปีใหม่เนี่ยผมก็มีอะไรอยากจะทำเยอะใช่ไหมอย่างแรกเลยเนี่ยคือตอนนี้ผมเปิดช่อง YouTube มาสักพักแล้วแหละแต่ YouTube ผมก็จะเป็นเต้นเป็นร้องเป็นอะไรมาซะส่วนใหญ่แต่หลังจากเนี้ยคือผมต้องการจะแบบอยากสร้าง motivation เป็นการท้าทายกับตัวเองด้วยผมเลยสร้าง challenge ให้กับตัวเองมาฮะ challenge ที่เรียกว่าการแบบเปลี่ยนแปลงร่างกายภายใน30วันซึ่งตอนนี้ผมก็ได้เริ่มแบบว่าตั้งแต่ต้นปีอ่ะก็แอบเก็บตัวแอบกินคลีนแอบแบบฟิตหุ่นแต่แบบไม่ได้ถ่ายลงอะไรเงี้ยบ่อยแล้วเพราะว่าเราอยากจะแค่ว่าปีใหม่แล้วเราอยากจะแข็งแรงแล้วเราอยากจะทำ challenge เนี้ยออกมาใน YouTube ของตัวเองเพื่อที่ว่าเผื่อจะไปแบบเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครในต้นปีนี้ได้และให้เขาสามารถมีแรงที่จะออกกำลังกายเหมือนเราอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทำไว้ใน YouTube ฮะก็ YouTube ชื่อกั้งกรมี S นะครับชื่อเหมือน IG สามารถไปกด Subscribe รอได้เลยครับ